เข้มข้นกำกับคราบมันเยี่ยมไลปอนเอฟและไลปอนชามะนาวพัดลมแฟมิลี่ทนเย็นอย่างมีดีไซน์ใหม่มาม่าครับโอเรียนทัลคิทเช่นเส้นสไตล์บะหมี่สดรสชาติตะวันออกทุกท่านเข้าสู่รายการ Master Key คู่หูคู่เพลงวันนี้นะครับเป็นวันปีใหม่ของคนไทยเราผมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในสากลโลกไม่ว่าจะเป็นของศาสนาใดนะครับคุ้มครองคนไทยทั้งประเทศนะครับขอให้คนไทยทั้งประเทศพบแต่ความสุขความสำเร็จแล้วก็ความเจริญแคล้วคลาดจากภัยอันตรายใดๆแล้วก็เดินหน้ากันไปนะครับอย่างเขาเรียกว่าสวยงามและสามัคคีครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องขอเตือนกันสักนิดนึงนะคะว่าจะเล่นสงกรานต์สุขสนานระมัดระวังแล้วก็เล่นให้มันเป็นพิธีให้มันสวยงามและที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะก่อนจะไปคิดสนุกสนานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนึกถึงครอบครัวนะคะนึกถึงผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะคะกลับไปไหว้และให้ความเคารพท่านนะคะครอบครัวจะได้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็รักกันเสมอค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแป้งเปิ้งนะครับปีนี้นะครับให้ระวังกันนิดนึงนะครับอย่ามากจนเกินไปต้องถามเขาจริงๆเลยครับว่าทำไมแป้งเล่นสงกรานต์ถึงเยอะเต็มหน้าเขาขนาดนั้นเพราะอะไรครับคุณแจ๊ดครับผู้หญิงนะครับนี่ไงนี่ฮะปะแป้งกันเนี่ยหน้าผู้หญิงมาเยอะมากผู้หญิงมาปะแป้งกันแน่นอนใช่ไหมครับมีผู้หญิงคนนึงเดินมาหาผมนั่นไงผู้หญิงมาปะแป้งคุณผมไปปะแป้งเขาเอาแล้วทำไมหน้าคุณเยอะแยะขนาดนี้ล่ะผัวเขาเห็นกระโดดถีบผมหน้าผมคว่ำลงไปในถังแป้งกลับเลยแย่จริงเลยแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่าท่านผู้ชมคงจะมองหน้าผมออกอยู่แล้วนะครับออกยังไงอย่าบ้าเหรอเพราะผมหล่อทะลุแป้งไปทีเดียวของเราดีกว่าครับใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะน้องออฟนะคะยังไม่มีคะแนนค่ะน้องทีเซียนนะคะ1คะแนนน้องจอยนะคะยังไม่มีคะแนนและพ่อดมของเรา1คะแนนพูดถึงสงกรานต์นึกถึงอะไรกันบ้างพ่อดมครับอ๋อนึกถึงน้ำอบไทยครับโอ้ดีมากครับเพราะว่าเราจะต้องไปส่งน้ำพระก่อนอื่นต้องมีน้ำอบไทยที่เป็นสงกรานต์จอยนึกถึงอะไรครับสงกรานต์สงกรานต์สงกรานต์เหรอคะนึกถึงอะไรนึกถึงถังน้ำค่ะถังน้ำเวลาช่วงสงกรานต์เนี่ยไปอยู่ที่บ้านนอกอ่ะกลับไปบ้านอย่างเงี้ยพอเวลาสงกรานต์เสร็จนี่เราจะเอาถังน้ำเนี่ยใส่ไปในรถแล้วก็ตะเวนเล่นสงกรานต์ในตลาดไอ้เราก็เล่นสงกรานต์สาดสาดสาดกันไอ้เราก็บอกโอ้ยอย่านะอย่าสาดฉันนะเออไม่ไม่อย่าสาดฉันนะแล้วมีเด็กอยู่คนก็พูดโอ้ยผมไม่สาดหรอกป้าอันนี้เรื่องจริงครับผมอยู่ในรถด้วยเรื่องจริงครับผมอยู่ในรถด้วยโกรธมากเลยอ่ะโหน้องที่เสียบ้างน้องที่เสียบ้างครับค่ะที่เด็กก็นึกถึงเสื้อลายดอกค่ะเหมือนพี่ๆเขาใส่มาค่ะเสื้อลายดอกใช่ค่ะเพราะว่าวันสงกรานต์เนี่ยจะมีสีสันมากมายตามท้องถนนเวลาคุณไปสาดน้ำกันอะไรเงี้ยน้องออฟค่ะออฟเหรอครับถ้าสงกรานต์เนี่ยออฟจะนึกถึงชุดสีขาวครับทำไมอ่ะก็ไม่รู้สิครับเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผ่านมาแล้วเจอน้ำสาดเนี่ยมันชอบอ่ะนี่แหละครับแจ๊คแจ๊คครับวันนี้ศิลปินเป็นใครครับโอ้ศิลปินคนนี้นะครับเป็นศิลปินสาวนะฮะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่เขาเรียกว่าเพลงเนี่ยกำลังติดตลาดเลยครับผมเป็นเพลงที่ติดหูติดหูเขาแกะออกแล้วยังยังไม่เป็นเพลงที่ติดอยู่ในใจของทุกคนครับผมชื่อเขาเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งรู้แล้วตั๊กกะแตนชลดาผมรู้จักครับผมมาเปล่าผมไม่มีมุกครับถูกแล้วเหรอครับดังนั้นอย่าเสียเวลาครับมาพบกับตั๊กกะแตนชลดารอจังหวะที่ข้าวสุกปุ๊บเปิดหม้อขึ้นมาน้ำในหม้อพุ่งปิดปิดปิดเลยครับสูตรใหม่ที่ดีที่สุดของ Bridge Power เปลี่ยนสิ่งเดิมเป็นสิ่งใหม่ Samsung One Touch PhoneThank you.
ี่ครั้งจนกลายเป็นอมตะไปแล้วเพลงดังมากรู้สึกยังไงบ้างกับเพลงบทเพลงนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะจากพี่น้องแฟนเพลงทุกๆท่านนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้ถ่ายทอดผลงานเพลงดีๆนะคะจากครูสลาคุณวุฒิค่ะวันนี้เป็นปีใหม่ของไทยเราให้คุณตั๊กแตนนะครับคุณตั๊กแตนอวยพรแฟนๆรายการแฟนๆคุณตั๊กแตนที่กำลังชมอยู่ทางบ้านดีกว่าครับปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเล่นน้ำสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานเนาะนะคะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับคนที่เดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็ขอใหเดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนออกเดินทางทุกครั้งด้วยค่ะเยี่ยมครับผมเป็นทางวันนี้นะครับวันสงกรานต์มีคนอยากพาคุณตั๊กแตนไปเที่ยวด้วยครับมาถึงที่เที่ยวหนุ่มเลยด้วยหรือยังอ๋อยังค่ะยังไม่มีใช่ไหมไม่มีมาดีเลยเขาบอกว่าอยากจะผ่านหรือไม่ผ่านแล้วแต่คุณตั๊กแตนนะพบกับสองหนุ่มที่อยากพาคุณตั๊กแตนไปเที่ยวสงกรานต์เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ครับสวัสดีครับตัวเล็กข้าวอยู่ตรงนี้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับประเพณีสงกรานต์นะครับวันสงกรานต์อย่างนี้เช้าคุณทำอะไรกันทั้งคู่ครับตอนเช้าเนี่ยผมจะบอกให้ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยผมต้องหุงข้าวก่อนหุงข้าวไม่ต้องหุงนะสวยงามเลยนะเช้ามานี่เตรียมน้ำเตรียมน้ำไม่เรียบร้อยเตรียมน้ำไปใส่หม้อไว้ขึ้นรถกระบะไปเลยว่าข้าวอย่างเดียวไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจนี่เอาน้ำใส่ปืนมาเอาน้ำใส่ปืนฉีดน้ำฉีดดังปิดปิดปิดเอาน้ำใส่ปืนฉีดน้ำฉีดดังปิดปิดปิดจังหวะที่ข้าวสุกปุ๊บเปิดหม้อขึ้นมาน้ำในหม้อพุ่งปิดปิดปิดไม่พอคุณไรคุณไรเขาเสียงดังหนุกหูผมมากเลยครับคุณก็ใจเย็นๆดีครับเช้าคือหมายความว่าคุณเตรียมข้าวนี่หมายถึงว่าผมกำลังเตรียมข้าวใส่หม้อแล้วก็ตักน้ำใส่เพื่อให้หุงข้าวทำข้าวอ๋อกะไปทำบุญใส่บาตรตอนเช้าเลยถูกต้องเลยนะครับเพราะนั้นพอข้าวสุกเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็เขาเรียกว่าไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ไม่ต้องไปรดน้ำไปรดน้ำเรียกนี่ครับพอตกเย็นเสร็จปุ๊บหิวไงคุณย่าไก่ต้องการกินอาหารเต็มที่นี่ปลาไหลต้มเป็ดใหญ่ตั้งหม้อร้อนๆเอาปลาไหลนี่ยัดลงไปเอาปลาไหลยัดลงไปเสร็จปุ๊บนี่ใส่เครื่องใส่เครื่องปิดฝาเอาไม้ขัดหูหม้อไว้แล้วไปตั้งจับปูขึ้นมานะครับเอาไม้ขัดปูนะครับเอาปูลงหม้อนะครับแล้วใส่ไม่ใช่แล้วไหลละคุยเรื่องปลาไหลต้มเป็ดอยู่แล้วแกได้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคุณวันนี้เนี่ยนะครับรายการเราก็มีผู้ใหญ่มาหนึ่งท่านก็คือพ่อดมนะครับเราก็อยากอนุรักษ์ความเป็นไทยวัฒนธรรมของไทยเรานั่นคือการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเชิญพ่อดมนะครับเป็นผู้ใหญ่กราบเชิญพ่อดมครับคือผมต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางเป็นการเลยดีกว่าครับผมว่าคุณพ่อผมเนี่ยก็อย่างที่ท่านทราบข่าวกันมานะครับว่าอาจจะไม่สบายอาจจะเขาเรียกป่วยอยู่ตอนนี้ก็เลยให้พ่อดมนี่เป็นตัวแทนคุณพ่อผมนะครับผมก็จะอยากจะว่าพ่อผมขอให้ลูกมีงานเยอะๆมีความสุขมากๆได้เมียสวยๆรวยๆด้วยครับผมขอบคุณพ่อครับนี่เห็นไหมผู้ใหญ่เขาก็จะดามหัวเราเอาลูกชายบ้างลูกชายขอให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงครับลูกคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรมากเหรอก็อยากให้พ่อดูแลสุขภาพตัวเองอยากให้พ่อสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ครับเจริญๆนะลูกนะโอ้ยนี่ไว้บอลไว้ก่อนเอาลูกหอมการรักพ่อมาเดินลูกปากลูกปากไม่ได้ช่วยด้วยตัวช่วยฮะไม่ต้องวันละ3เวลาเช้ากลางวันและก่อนนอนเพื่อสุขภาพฟันที่ดีที่สุดตลอดไปผงหอมสีจันทร์เคล็ดลับผิวเนียนคู่คนไทยมากว่า60ปีสบู่ไหมทองสบู่ลดสิวฝ้าจุดด่างดำอย่างเป็นธรรมชาติต้องสบู่ไหมทองเท่านั้น
ของเราวันนี้นะครับสามารถเลือกได้จากชุดคำถามจากผงหอมสีจันทร์ทั้ง4แผ่นป้ายครับผมผงหอมสีจันทร์เบอร์2ค่ะผงหอมสีจันทร์2นะครับอยากทราบว่าเพลงแรกที่น้องตั๊กแตนร้องได้ตั้งแต่เด็กคือเพลงอะไรระหว่างโลกของผึ้งของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ครับโลกของผึ้งครับผมนะฮะเป็นเพลงนี้แน่นอนนะครับบทเพลงก็บอกอยู่แล้วว่ามีเนื้อหาที่เขาเรียกว่ากินใจทีเดียวเชียร์นะฮะก็จะเป็นท่อนแรกท่อน2มันครบถ้วนกระบวนการอยู่แล้วกับตรงนี้นะครับผมพอแล้วคงไม่มีเพลงไหนนอกจากโลกของผึ้งครับผมหรือนะครับนกจ๋าของคุณนกน้อยอุไรพรครับนกจ๋าได้ยินไหมว่าเสียงไก่จ๋าไก่จ๋าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พี่ตั๊กแตนผมได้มีโอกาสไปดูนะครับตอนนั้นรู้สึกเป็นพ.ศ.2449ยังไม่เกิดยังไม่เกิดครับแต่พี่ก็ไม่เกิน25ครับพี่ครับผมเคยเห็นพี่ตั๊กแตนมาแล้วนะครับผมนี่มุดลวดสังกะสีนะครับไปเกาะขอบเวทีนี่เชื่อไหมแดนเซอร์เหยียบมือผมพากปากปากปากผมนี่ไปดูมาแล้วครับเชื่อผมนะครับเพลงนี่แหละครับนกจ๋าเชื่อครับคุณพ่อเอาละครับสองเพลงนะครับระหว่างโลกของผึ้งกับนกจ๋าเพลงอะไรที่คุณตั๊กแตนร้องเป็นตั้งแต่เด็กและถือได้ว่าเป็นเพลงแรกๆที่คุณตั๊กแตนร้องเลยครับค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับพลิกคำตอบครับพ่อดมตอบว่าโลกของผึ้งเพราะอะไรครับเพราะว่าเพลงนี้มันดังกระฉ่อนไปทั่วเมืองเด็กๆอาจจะร้องได้เพราะตั๊กแตนนี่อาจจะได้ฟังเพลงที่ฟังเป็นเพลงแรกก็ได้น้องจอยครับพี่ทราบว่าน้องตั๊กแตนเนี่ยเป็นคนที่ชอบพี่ผึ้งพุ่มพวงมากแล้วเวลาเขาไปประกวดที่ไหนเขาก็จะเอาเพลงพุ่มพวงนี่แหละไปประกวดไปร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยเสียงของเขาเนี่ยตอนที่เขาทำอัลบั้มกันมาแล้วให้น้องตั๊กแตนเป็นคนร้องเพลงของพี่ผึ้งเนี่ยร้องได้ดีมากมาถึงทีเซียครับค่ะทำไมทีเซียถึงเลือกเพลงโลกของผึ้งคะก็ทีเซียคิดว่าเพลงนี้ค่ะน่าจะเป็นเพลงที่พี่ตั๊กแตนเขาน่าจะเอามาร้องค่ะคุณออฟครับครับที่ตอบโลกของผึ้งเนี่ยก็เพราะว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่ฝันว่าอยากจะโตมาเป็นนักร้องลูกทุ่งเนี่ยทุกคนต้องร้องเพลงของพี่พุ่มพวงดวงจันทร์เป็นทุกคนเพราะนั้นผมถึงทายว่าเนี่ยครับโลกของผึ้งเนี่ยต้องเป็นเพลงที่พี่ร้องเป็นเพลงแรกในชีวิตแน่นอนจริงๆแล้วน้องตั๊กแตนชอบร้องเพลงรักเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพลงอะไรที่เป็นเพลงแรกที่ร้องตั้งแต่เด็กเลยคะเพลงแรกจริงๆชื่อเพลงนกจ๋าค่ะคนตอบผิดหมดครับผมเราไปฟังข้อมูลที่ไหนมาเนี่ยนี่ค่ะจริงๆแล้วเพลงนกจ๋าเนี่ยตั๊กแตนเองก็ไม่เคยได้ฟังต้นฉบับจริงๆเกิดไม่ทันไม่เคยฟังมาก่อนเลยณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เคยฟังค่ะแต่ว่าฟังจากคุณแม่คุณแม่ร้องให้ฟังมันชินหัวค่ะก็เลยร้องได้ไหนร้องให้ฟังหน่อยได้มั้ยคะป้อนเหยื่อยอกเย้าให้กันโอ้ตัวฉันยิ่งตรมคมคืนโทบินเจื่อยแจ่วเสียงหวานทุกคืนวันเจ้าคงจะชื่นอยากเหงาทุกคืนอยากจะชื่นดังนกน้อยจังโให้น้องตั๊กแตนฝากผลงานดีกว่านะครับกับอัลบั้มใหม่ครับค่ะค่ะตั๊กแตนก็ขอฝากผลงานอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดนะคะชุดที่4ซึ่งตอนนี้ก็วางแผงแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็อยากจะให้ติดตามชมทางมิวสิกวิดีโอนะคะเพลงคืนใจให้กันซึ่งเป็นมิวสิกซีรีส์ต่อตอนจบด้วยค่ะนะคะวันนี้มีเพลงพร้อมมาฝากเราด้วยใช่มั้ยคะใช่ค่ะเพลงอะไรคะบอกแม่ย่าถ้ารักจริงค่ะอ่ะบอกแม่ย่าถ้ารักจริงเดี๋ยวได้ฟังกันอย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องตั๊กแตนเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับยังเจอกันอยู่นะครับกับมาสเตอร์คีย์คู่หูคู่เพลงวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับพวงมาไฟที่เอายังไงบอกกันเด้อ
เจอผู้ชายสมัยวัยรุ่นเนี่ยไม่มีละลิละลีคุณแม่ทำยังไงอ่ะถ้าสมมุติเอาผู้ชายหน้าตาเหมือนโดมปกรณ์ลำมายืนถอดเสื้อตรงหน้าแม่เนี่ยแม่จะบอกให้ไม่เอาถ้าไม่ขอเบอร์อย่ามาเรียกอาจารย์